อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสู่พัสดุเพื่อคราฟชุดเกราะขนกากสวัสดีครับผมนูบี้เองนะครับวันนี้ผมจะมาสู่พัสดุในการคราฟชุดเกราะนะฮะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้สู้กับตัวอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นค่ำคืนที่สงบมากๆเลยแหละไม่มีมอนสเตอร์สักตัวมาเพ่นพ่านนะครับก็คืออยู่อย่างสงบเสงี่ยมนะฮะมันก็ดีแล้วแหละเออแบบไม่ต้องมีมอนสเตอร์นะครับแล้วมอนสเตอร์มันดุมากๆอ่ะแบบแต่ละตัวก็แบบเดี๋ยวนะผมมาตรงนี้ทำอะไรเนี่ยแต่ละตัวก็แบบมีปงมีปืนมีมีดมีเลื่อยมีดาบนะฮะยังไม่รวมถึงพวกฆาตกรโลกจิตอย่างเช่นที่เจอที่เคยเจอมาก็แบบพวกชักกี้พินเฮดอะไรพวกนี้นะฮะที่จะมาแบบทำร้ายเรานะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนการเตรียมตัวแหละว่าเราจะได้ชุดเกราะดีหรือเปล่าถ้าดีก็แบบเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็เผื่อเจอก็จะได้ใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะฮะโอเคกดตัว E เฉยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าเราจะได้ชุดเกราะแบบไหนนะฮะโอเคมาไม่ต้องกลัวว่าจะมีวอนเตอร์มาป่วนนะครับมามันจะเปิดแล้วนะ1 2 3โอ้โหถ้าให้ผมเดานะมันต้องเป็นชุดเกาะดินแน่เลยนะฮะมาอย่างเงี้ยตรงอย่างนี้เลยน่าจะเป็นชุดเกาะดินแน่ๆมาเรามาคราฟกันดูโอ้โหDirt Chest Plate นะครับผมโอ้โหบวกพลังเกาะ2ฮะพลังป้องกัน2ดูTexture ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นบล็อกดินนั่นแหละนะแค่มันเป็นชุดเกาะแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวลองใส่กันนะครับโอเคครับชุดเกาะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเห็นไหมก็ผมว่ามันเหมาะกับการใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมาะกับการเป็นแฟชั่นมากกว่าชุดเกาะจริงๆนะฮะเพราะว่าพลังเกาะมันน้อยมากครับมันแค่บวก2เว้ยบวก2พลังเกาะซึ่งมันน้อยมากๆแล้วมันไม่ได้ป้องกันอะไรสูงขนาดนั้นและเผลอพังไวด้วยเชื่อผมป่ะเผลอพังไวด้วยนะผมจะบอกให้บอกว่ามันเหมาะกับการเป็นแฟชั่นซะมากกว่าใส่ไปเที่ยวใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นชุดที่แบบไม่เหมือนมนุษย์มนาเขาอะแบบคนปกติก็ใส่เสื้อผ้าปกติใช่ไหมแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันใส่เอาดินอะมาทำเป็นชุดเกาะเว้ยแล้วก็มาใส่ไปเดินเล่นไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมว่าคนมองเต็มเลยแหละนะฮะหรือว่าใส่เอาไว้แบบปาร์ตี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันนั่นแหละมันเหมาะกับการแฟชั่นมากกว่านะอันนี้เป็นดินจริงๆนะมันไม่ใช่ดินแบบของปลอมครับเป็นดินของจริงนะเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าจะทำแฟชั่นเหรอก็ทำให้มันเหมือนที่สุดอะแต่ว่าไม่ใช่ดีจริงๆอะไรเงี้ยนะครับโอเคชุดกล่องผมก็ผมว่าผมจะเก็บเอาไว้นั่นแหละนะผมว่ามันหาไม่ยากหรอกแค่ไปขุดดินแล้วก็มาทำแค่นั้นแหละนะพูดถึงแล้วผมก็อยากทำขึ้นมาเลยไปผมจะทำเป็นชุดแฟชั่นทั้งเซตเลยเนี่ยเป็นแฟชั่นชุดเกาะอะไรนะชุดเกาะดินนะครับผมตายแล้วไม่มีอุปกรณ์มาห้านี่คือเป็นส่วนหัวกางเกงเท่าไหร่นะกางเกงน่าจะ8ป่ะอ๋อ7ประมาณ7บล็อกตายแล้วผมต้องแยกใช่มั้ยเนี่ยแยกก่อนห้า7รองเท้าอีก4
หรือทำเป็นแฟชั่นเว้ยเรามาดูกันจริงๆผมทำบ้านผมทำก็ได้นะแต่แบบมันเป็นวัสดุก่อสร้างอ่ะมันเป็นวัสดุก่อสร้างในการสร้างบ้านของผมผมไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะไม่งั้นแบบบ้านพังแน่นอนแล้วก็มีหมวกกางเกงเอ้ยกางเกงไปแล้วนี่ครบเซตครับโอเคครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเซตแฟชั่นชุดเกาะดินนะครับผมไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในการสู้รบครับเพราะว่ามันไม่ใช่ครับมันต้องเป็นเกาะเหล็กเว้ยนะฮะโอ้โหหมวกปิดหน้าแบบไม่เห็นลูกตาเลยนะครับก็เป็นแฟชั่นไม่ใช่แฟชั่นดิเป็นชุดเกาะดินนะครับผมชุดเกาะจริงๆนี่แหละแต่จะเรียกว่าแฟชั่นก็ได้นะโอเคก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนครับสำหรับชุดเกาะตัวนี้นะฮะเป็นชุดเกาะดินนะครับและคิดว่ามันควรจะเป็นชุดเกาะที่แบบเป็นแฟชั่นหรือว่าเอาไว้ลบก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มวัสดุในการทำชุดเกราะนั่นเองนะฮะแต่ที่ผมคิดไว้นะ 100% มันต้องเป็นชุดเกราะเพชรแน่เลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนเทพใช่ป่ะล่ะแล้วแบบผมเหมาะสมกับชุดเกราะเพชรมากๆอ่ะแบบถูกชะโลกันมากเลยนะครับผมก็บอกว่าจะเป็นชุดเกราะเพชรแล้วกันนะฮะหรือว่ามันอาจจะเป็นชุดเกราะที่แบบดีกว่านั้นก็ได้นะนะครับผมเป็นคนเทพเว้ยผมไม่ใช่คนกากที่ได้ชุดเกราะดินไปนะครับโอเคมานะครับผมจะเปิดแล้วนะ1 2 3โอ้มาอย่างนี้ผมว่าต้องเป็นชุดเกราะเบสร็อกแน่ๆเลยอ่ะชุดเกราะเบสล็อกรู้กันอยู่แล้วครับว่าเบสล็อกเนี่ยเป็นบล็อกที่แข็งแกร่งที่สุดใน Minecraft คือไม่มีอะไรที่จะสามารถทำลายเขาได้เลยแม้แต่ที่ขุดเพชรก็ทำลายไม่ได้ระเบิดก็ทำลายไม่ได้ต่อให้เป็นระเบิดที่เป็นบอสก็ตามอย่างเช่นระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถทำลายได้ครับยกเว้นเกมหมด1แค่เท่านั้นนะฮะไปโอเคนะครับผมอุ้ยเบสล็อกเชดเพลตอิโมเวทีฟเฮลบูทน่าจะเพิ่มเลือดป่ะเวนออนบอดี้บวก10อาร์เมอร์นะครับคอร์ดเนสแล้วก็บวก6อาร์เมอร์ใช่มั้ยใส่แล้วเป็นไงอ่ะเท่นะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าใส่ทั้งเซตเนี่ยผมว่าน่าจะเกิดได้แหละเดี๋ยวเอาเท็กเจอร์ให้คุณผู้ชมดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะฮะและนี่ก็คือเท็กเจอร์ของเจ้าชุดเกราะนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเบดล็อกนั่นแหละนะฮะใส่มาก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมนี่นะครับโอเคก็ค่อนข้างที่จะพอใจกับสิ่งที่ได้มานะฮะถ้าเกิดว่าได้ทั้งเซตนะเฟี้ยวเลยนะครับผมว่าชุดก่อนนี้ผมว่าใส่เป็นแฟชั่นก็ได้แล้วก็ใส่เป็นลบก็ได้เหมือนกันเพราะว่าพลังก่อมันสูงครับบวก10เนี่ยต้อง6อาร์เมอร์ต้อง10อาร์เมอร์เนี่ยผมว่ามันเยอะนะครับถ้าเกิดว่าใส่ทั้งเซตเผื่อได้บัฟด้วยผมว่านะมันเขียนอยู่ครับว่าฮิลบูทแต่อาจจะเป็นทั้งเซตหรือเปล่าน่าจะเป็นทั้งเซตครับถ้าเกิดว่าเราใส่ทั้งเซตก็อาจจะได้บัฟเพิ่มด้วยครับใส่ทั้งได้ทั้งแฟชั่นใส่ไปเที่ยวแล้วก็ใส่ไปลบนะครับไม่ว่าจะสู้กับซอมบี้หรือไปบวกกับคนอื่นอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนสำหรับชุดเกราะอันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มวัสดุในการทำชุดเกราะนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเก็บเอาไว้นั่นเองนะครับเก็บเอาไว้แบบเผื่อมีอะไรถูกเฉือนขึ้นมาจะได้ใช้ให้มันเกิดประโยชน์นั่นเองนะฮะโอเคเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ชุดเกราะอะไรกันนะฮะแต่ระดับแฮกเกอร์แล้วเขาคงจะมีชุดเกราะดีๆให้เราได้ใช้กันนั่นแหละมา1 2 3 Combat Vest อุ้ยโอ้มีไอ้นี่ด้วยเว้ย Movement Speed 10% Knockback Resistance ก็คือป้องกันกระเด็นนั่นเองนะครับ 25%เหมือนจะเอาชุดเกราะมาคราฟอีกทีนึงใช่ไหมได้ผมว่าต้องเป็นชุดเกราะแบบดีๆแน่ๆเลยครับวันนี้นะ
ปเรามาดูว่าเราจะได้เป็นชุดเกราะอะไรกันนะฮะระดับนี้แล้วน่าจะเป็นอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นชุดเกราะที่แบบเอาไว้ลบโดยเฉพาะเลยนะครับผมไม่ได้เอาไว้แบบว่าใส่เล่นนะครับคาบิทีหนึ่งเรนเจอร์เวเทอร์แลนด์แจ็คเก็ตดีเทลฮอตเนส 1.5 อาร์เมอร์แวลูเออาร์อันนี้น่าจะเป็นป้องกันใช่ไหมอาจจะเป็นป้องกันประเภทปืนหรือเปล่านะ AR ย่อมาจาก Assault Rifleเอ้ยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นไม่รู้ดิช่างมันเลยครับไอ ARPREX อะไรเนี่ยช่างมันเลยครับเรามาดูโมเมนต์ดีกว่าโมเมนต์สปีดบวก 12% ล็อกแบ็กดิสแตนซ์ดีเกรด 7.5 โอเคมันก็เหมือนอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมฮะเอ้ยเดี๋ยวให้ดูเท็กเจอร์ก่อนเราให้ดูเท็กเจอร์เลยแล้วก่อนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันเป็นชุดเกราะที่แบบเอาไว้ลบโดยเฉพาะมันไม่ได้เอาไว้ใส่เล่นนะครับอันนี้นี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวไงเห็นไหมนะครับเรามาลองเทสกันว่ามันมูฟเมนต์มันจะเพิ่มจริงไหมเพิ่มจริงครับผมบอกให้เห็นไหมสังเกตว่าเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับลองถอดดูเนี่ยถ้าถอดมันจะวิ่งอย่างนี้มันจะดูช้านะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่นี่ไปมันจะวิ่งเร็วขึ้นครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอ้โหกว่าจะคังก็พันสามอ่ะกันกระเด็นด้วยนะชุดเกราะนี้นะครับโอเคคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับชุดเกราะนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้านะครับผมนะวันนี้พระเจ้าก็จะมาสุ่มวัสดุนะครับก่อสร้างเอ้ยไม่ใช่เอาติดประตูโอ้โหวันนี้พระเจ้าครับจะมาส่งวัสดุในการทำชุดเกราะนั่นเองนะฮะโอเคมันจะเป็นชุดเกราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมมา1 2 3ไม่ต้องนับช้าๆครับเปิดไปเลยนะฮะคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนอะไรเนี่ยเพจเหรอมันเป็นชุดเกราะคาร์บอนเหรอหรืออะไรชุดเกราะคาร์บอนลองคราฟตามที่แบบมันเรียงมาให้ดูว่ามันจะเป็นออกมาเป็นเกราะอะไรกันนะครับผมมาผมว่าต้องเป็นเกราะดีแน่ๆไม่ใช่ชุดเกราะธรรมดาแน่ๆครับผมว่านะไปโอ้คราฟงี้เลยใช่ปะเอาผิดช่องคาร์บอนไฟเบอร์ฮะเฮ้ยนี่คุณหลอกผมหรือเปล่าแป๊บนึงนะคาร์บอนไฟเบอร์มันทำเป็นชุดเกราะอะไรคาร์บอนนี่เหรอมันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยคุณหลอกผมแล้วผมว่านะมันเป็นชุดเกราะอะไรอ่ะนี่เหรอทำชุดเกราะอย่างนี้เหรอผมว่าผมคราฟถูกนะทำไมไม่ได้อ่ะมันเลยเหรออ๋อมันเลยใครก็โอ้โหไอคนในวัสดุมานี่แบบกวนจริงๆครับให้เลยมาผมก็อยู่มันคราฟไม่ได้เมื่อกี้นะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของชุดเกราะนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับชุดเกราะชื่อ Advanced Combat Chest Plate ครับโอ้โหใช้ได้ถึงโอ้โห 3,300 เลยเหรอเนี่ยกดชิปดีเทลดอทเนส 2.0 ไออาร์เมอร์ไวรูเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรช่างมันเถอะ Movement Speed 10%น็อกแบ็กดิสแตนซ์ 30% โอ้ให้ดูไอเท็กเจอร์ก่อนนะครับเท็กเจอร์นี่ครับเท็กเจอร์จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมโอเคใส่แล้วเหรอใส่แล้วก็เฟี้ยวไงนี่อย่างนี้ครับงาอู้ชุดเกราะก็เท่เลยครับโอ้โหผมบอกเลยว่าเหมาะกับการลบมากๆครับชุดเกราะนี้นะใส่แล้ววิ่งแล้วดูงาวิ่งโคตรเร็วเลยเห็นป่ะเนี่ยวิ่งแป๊บเดียวมาถึงบ้านคนเทพวะเนี่ยเห็นป่ะเป็นชุดเกราะที่แบบเอาไว้สำหรับลบโดยเฉพาะเลยนะครับนะมีดปืนไม่เข้าครับยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าผมบอกเลยชุดเกราะนี้ถึกมากนะฮะกันกระเด็นด้วยที่สำคัญนะฮะจะแบบว่าทำให้ไม่เสียจังหวะในการต่อสู้นั่นเองนะฮะโอเคคุณผู้ชมให้กี่คะแนนสำหรับชุดเกราะนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะ
โอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย